เราอ่ะไม่ทราบเรื่องแล้วเราก็ไม่ได้เคยยุ่งเกี่ยวกับส่วนของสมบัติใดๆของคุณพ่อเลยคือปฏิสัมพันธ์ก็เป็นไประหว่างคุณพ่อคุณลูกปกติไม่เคยพูดเรื่องนี้ใดๆเลยไม่เคยอยากรู้ด้วยเวลาเราเจอพ่อเราคุณลูกพ่ออย่างเงี้ยเราก็พ่อลูกอ่ะตามภาษานะคะเราก็แม้กระทั่งอย่างที่บอกว่าคุณพ่อเคยเวลาเอ่ยก็คืออ่ะอยากจะยกอันนี้ให้อย่างเงี้ยเขาไม่ได้มานั่งไล่ว่ามีอะไรคือหนูรู้สึกว่าหนูยังโชคดีค่ะว่าเราอะอย่างน้อยเราเป็นลูกคุณพ่อเรามีสมบัติหมายถึงว่าจะพูดว่าไงดีเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆที่อาจจะเป็นญาติเป็นหลานๆหรืออะไรที่อย่างน้อยอะเราได้ทำงานในวงการเรายังมีเหมือนกับว่ามีโอกาสมากกว่าเขาบางทีบางคนเนี้ยหลานบางคนอะทำงานโรงงานทำงานอะไรอย่างเงี้ยชีวิตนี้เขาจะมีโอกาสมีสมบัติเป็นชื่อเขาสักชิ้นก็ยังไม่รู้เลยความที่หนูไม่เคยทราบเรื่องสมบัติคุณพ่อดังนั้นหนูก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับหนูเนอะเพราะว่าเราไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวตั้งแต่แรกทางเราก็เหมือนกับว่าทำงานของเรานู่นนี่นี่นั่นดูแลที่ครอบครัวที่บ้านค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่หนูบอกว่าแสดงเจตนารมณ์ว่าคุณพ่อก็คงรับรู้ว่าหนูไม่ได้อยากยื่นมือเข้าไปยุ่งอะค่ะดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อะเอาจริงหนูยังไม่รู้เลยว่านะตอนนี้คุณพ่อได้ทำมรดกหรือว่าอะไรคือด้วยความที่มันไม่เคยคุยกันเรื่องนี้จริงๆค่ะหรือว่าใครเป็นผู้จัดการมรดกหรืออะไรด้วยความที่เราไม่ได้สนใจอยากจะเข้าไปยุ่งแล้วก็ด้วยความที่เราไม่เคยคุยดังนั้นอะมันไกลมากเลยก็อย่างที่บอกว่าเราก็คุณพ่อเสียก็ยังไม่เคยมีใครมาประกาศตัวว่าฉันเป็นผู้จัดการหรืออะไรไม่มันไม่ไม่เอาเป็นว่าไม่ใช่แค่หนูนะคะหมายถึงว่าน้องๆ คนอื่นก็ไม่เคยมีใครพูดเรื่องสมบัติสักกระบาดเดียวคือมันไม่ทราบจริงๆค่ะว่าที่ตรงนั้นอ่ะมันเป็นชื่อใครหรือคุณพ่อยกให้ใครหรือคุณพ่อได้ทำพินัยกรรมใดๆหรือเปล่าอันนี้มันก็ไม่ทราบจริงแล้วก็ไม่สืบด้วยแล้วก็ไม่สืบด้วยเพราะรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยากคือเราก็ไม่ได้เนาะไม่ได้มีเจตนาจะแบบสืบไปแล้วไงต่อก็คือตกใจก่อนคือตกใจตอนแรกไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าตกใจว่าพี่ๆนักข่าวโทรมากันเยอะมากก็แบบเกิดอะไรขึ้นเราก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรอแบบถามผู้ช่วยเราเนี่ยตกใจที่นักข่าวโทรมาจนไม่ได้ใช่เพราะตอนแรกก็ยังไม่รู้ข่าวรู้แต่ว่าพี่นักข่าวโทรมาพี่นักข่าวโทรมาก็เลยถามว่าเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเรื่องที่คุณพ่อไขบ้านแล้วก็ยังแบบฮะก็เลยน้องก็คือส่งข่าวมาให้ค่ะก็เลยลองอ่านดูแล้วก็บอกว่าเออพี่ไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอาเป็นก็เลยเห็นแบบเหมือนกับพี่มาตลอดเลยก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราพูดทีเดียวโพสทีเดียวดีกว่าในประเด็นที่ตอบคำถามก็คือว่าเราอ่ะไม่ทราบเรื่องแล้วเราก็ไม่ได้เคยยุ่งเกี่ยวกับส่วนของสมบัติใดๆของคุณพ่อเลยคือปฏิสัมพันธ์ก็เป็นไประหว่างคุณพ่อคุณลูกปกติไม่เคยพูดเรื่องนี้ใดๆเลยยกเว้นตอนคือเราไม่เคยรู้เรื่องว่ามีสมบัติอะไรยังไงบ้างไม่รู้ไม่เคยอยากรู้ด้วยนะคะเราก็อันนั้นมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะคะเราก็รู้สึกว่าเวลาเราเจอพ่อเราคือลูกพ่ออย่างเงี้ยเราก็พ่อลูกอ่ะตามภาษานะคะเราก็แม้กระทั่งอย่างที่บอกว่าคุณพ่อเคยเวลาเอ่ยก็คืออ่ะอยากจะยกอันนี้ให้อย่างเงี้ยเขาไม่ได้มานั่งไล่ว่ามีอะไรเราก็ตอบไปตามที่ได้โพสต์ไปแค่นั้นเนาะนะคะแต่เรื่องบ้านเราไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนไม่รู้ค่ะไม่ทราบมากกว่าเรื่องบ้านคือเรื่องอื่นเราก็ไม่ได้รู้หรอกถูกค่ะไม่เคยคุยกันเรื่องพวกนี้เลยไม่เคยคุยเรื่องสมบัติพ่อเลยว่ามีอะไรบ้างไม่เคยรู้เราก็ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้ด้วยไม่เคยไม่เคยจะคุยกันไปเรื่องอื่นพ่อลูกตามภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่เคยถามด้วยโอ้ไม่รู้ว่ามันไม่ได้เรียกว่าเป็นปัญหาหรอมันเป็นปัญหาของนักข่าวคือนักข่าวอยากจะรู้ก็จริงๆเคลียร์ชัดเหมือนเดิมเลยค่ะว่าด้วยความที่หนูไม่เคยทราบเรื่องสมบัติคุณพ่อดังนั้นหนูก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับหนูเนอะเพราะว่าเราไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวตั้งแต่แรกแล้วก็ทางเราก็เหมือนกับว่าทำงานของเรานู่นนี่นี่นั่นดูแลที่ครอบครัวที่บ้านค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่หนูบอกว่าแสดงเจตนารมณ์ว่าคุณพ่อก็คงรับรู้ว่าหนูไม่ได้อยากยื่นมือเข้าไปยุ่งอะค่ะดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่า
เออมันหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อ่ะเออมันก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะตอบคำถามพี่ๆได้ในส่วนหัวนั้นก็จริงๆถ้าเป็นภาษาไทยมันประมาณน้องขวัญไม่ได้สนใจสมบัติของพ่อตั้งแต่พ่ออยู่เพราะว่าเขาเคยมาเล่าว่าพี่เอสคะคุณพ่อยกที่ให้ขวัญไม่เอาพี่บอกน้องขวัญทำไมไม่เอาฉันยกให้กันเขาไม่ได้สนใจแล้วก็อาจจะเจอคุณพ่อแล้วก็ไม่เคยถามว่าแบบพ่อมีสมบัติอะไรไม่เคยไปถามไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนั้นมากกว่าได้คุยกับคุณแม่นะคะคุณแม่ยิ่งไม่ยุ่งใหญ่เลยค่ะคุณแม่ก็คือยิ่งไม่ยุ่งใหญ่เลยเพราะว่าเหมือนกับคุณแม่เนี่ยเวลาพ่อลูกเขาก็จะปล่อยอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่เคยเข้ามายุ่งยิ่งเรื่องนี้เขาก็ยิ่งหนึ่งเขาไม่รู้เรื่องสองเขาก็ไม่เคยเข้ามาอยากจะรู้ว่าสมัยนี้คือเขายิ่งรู้สึกว่าเขาอยู่นอกแบบหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีส่วนข้องเกี่ยวใหญ่ไปเลยแล้วก็มันจะถามแม่ก็บอกว่าไม่รู้เพราะว่าแม่ไม่รู้เรื่องตั้งแต่แรกแม่ตอบไม่ได้แม่พูดไม่ได้เอาจริงอะค่ะเหมือนจะบอกว่าแบบนะขอบคุณเราคนเหล่านั้นมากแม้ว่าเราจะไม่รู้จริงๆนะว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าอย่างน้อยอะพอก็รู้สึกว่าเขาก็หวังดีว่าเขาอาจคุณพ่ออาจจะมีที่ยอยาซึ่งเหมือนไม่ทราบจริงอะค่ะก็ด้วยความที่เขาก็หวังดีกับเราว่าคงแต่ว่านั้นไม่ได้เข้าไปยุ่งแล้วก็ด้วยการที่เราก็ประกาศตัวว่าเราไม่ได้คิดจะยุ่งค่ะดังนั้นมันก็เลยอย่างเดิมเจตนารมณ์เดิมก็คือว่าใช่ค่ะใช่หรืออีกคำหนึ่งคือน้องกวัดไม่ได้สนใจตรงนั้นสนใจความรักของพ่อเวลาเจอกันไม่ได้แบบรู้สึกว่าชีวิตฉันมีพ่อแล้วจะต้องแบบว่าเขาจะเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าเพจคุณพ่อยกนี้ให้กวัดไม่เอากวัดไม่เอาเลยกวัดอยากให้หลานอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเพราะเล่าฟังบ่อยๆเพจก็จะบอกว่าพูดถ้าเป็นเราเอาแต่ก็บอกว่ากวนพอทําได้กวนสามารถหาได้ตลาดหลายคนฉะนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าสมบัติของคุณพ่อเขาเนี่ยไปอยู่กับใครบ้างแต่เอาเป็นว่าน้องกวนไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าแต่ยังไม่ถึงเวลาคุณว่ามันตอบยากค่ะเพราะว่าเอาจริงเหมือนยังไม่รู้เลยว่านะตอนนี้คุณพ่อได้ทํามรดกหรือว่าอะไรคือด้วยความที่มันไม่เคยคุยกันเรื่องนี้จริงๆค่ะหรือว่าใครเป็นผู้จัดการมรดกหรืออะไรด้วยความที่เราไม่ได้สนใจอยากจะเข้าไปยุ่งแล้วก็ด้วยความที่เราไม่เคยคุยดังนั้นอ่ะมันไกลมากเลยก็อย่างที่บอกว่าเราก็คุณพ่อเสียก็ยังไม่เคยมีใครมาประกาศตัวว่าฉันเป็นผู้จัดการหรืออะไรไม่มันไม่เอาเป็นว่าไม่ใช่แค่มันนะคะหมายถึงว่าน้องๆ คนอื่นก็ไม่เคยมีใครพูดเรื่องสมบัติสักกระบาดเดียวพูดแต่เรื่องว่าโอ้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเนาะพ่อไม่อยู่แล้วเราไปทานข้าวกันเราไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเรื่องพวกนี้เลยอะค่ะดังนั้นมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันไม่เกิดเราก็ไม่ได้เดือดเราก็ไม่ได้มันไม่ทราบคือมันไม่ทราบจริงๆอะค่ะว่าที่ตรงนั้นอะมันเป็นชื่อใครหรือคุณพ่อยกให้ใครหรือคุณพ่อได้ทำพินัยกรรมใดๆหรือเปล่าอันนี้มันก็ไม่ทราบจริงแล้วก็ไม่สืบด้วยเออแล้วก็ไม่สืบด้วยเพราะรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยากคือเราก็ไม่ได้เนาะไม่ได้มีเจตนาจะแบบสืบไปแล้วไงต่อเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ทราบจริงๆอะค่ะมันไม่ใช่สาระสำคัญของอันนะโอ้คือยังไงดีอะถ้าคำตรงๆอะแบบไม่ได้สนใจสมบัติพ่ออะมากกว่าพ่อคือแบบว่าถ้าเป็นบางคนสมมติแต่ถ้าเป็นพี่สนใจนะ แต่น้องกาก็ไม่ได้สนใจซึ่งเขาเป็นตั้งแต่ก่อนคุณพ่อจะเสียเขาเล่าให้ฟังว่าพ่อยกที่ดินตรงนี้เล่าประจำก่อนไม่เอาพี่เอสก่อนก็ให้หลานไปก่อนไม่เอาก็จะพูดคำนี้ตลอดพี่ก็จะที่ดินติดถนนก็อะไรเนี่ยคือเขาไม่ได้สนใจกันหรอกสนใจเขาว่าเออรักคุณพ่อมาเล่นละครถ่ายละครกันคุยกันเขาจะเล่าแบบนี้เสมอฉันพอแม้คุณพ่อเสียไปแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจตรงนั้นอีกเหมือนเดิมใช่คือเหมือนรู้สึกว่ามันยังโชคดีค่ะว่าเราอะอย่างน้อยเราเป็นลูกคุณพ่อเรามีสมบัติหมายถึงว่าจะพูดว่าไงดีเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆที่อาจจะเป็นญาติเป็นหลานหรืออะไรที่อย่างน้อยอะเราได้ทำงานในวงการเราได้ทำงานในวงการเรายังมีเหมือนกับว่ามีโอกาสมากกว่าเขาบางทีบางคนเนี่ยหลานบางคนอะทำงานโรงงานทำงานอะไรอย่างเงี้ยชีวิตนี้เขาจะมีโอกาสมีสมบัติเป็นชื่อเขาสักชิ้นก็ยังไม่รู้เลยผมรู้สึกว่าคุณพ่อก็คงสนับสนุนการตัดสินใจของเราเหมือนกันที่เราที่พ่อคุณพ่อก็ตอนที่คุณพ่อยกให้แล้วน้องขวัญบอกว่าให้หลานรู้เพราะว่าไงตอนนั้นที่ขวัญรับไปพ่อเข้าใจคือเพราะเรามีเหตุผลแล้วมันก็รู้สึกว่าคุณพ่อเองเป็นคนไม่ทิ้งญาติหมายถึงว่าเป็นคนรักคุณป้าเป็นคนรักหลานๆเป็นคนรักทุกคนอย่างเงี้ยดังนั้นมันก็รู้สึกว่าคุณพ่อน่าจะเห็นด้วยที่เราเหมือนกับว่าได้พิจารณาแล้วว่าให้คนนี้ดีกว่าไหมเพราะว่าเหตุผลแบบนี้เขาอย่างน้อยเขาก็ดีใจอ่ะสักครั้งในชีวิตแต่เรายังมีโอกาสที่จะ
หาได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คิดว่าคุณพ่อก็น่าจะสนับสนุนเหตุผลเหล่านี้ของเราอันนั้นคือเรื่องเกิดที่คุณพ่อจะเสียแต่หลังร้อนเสียน้องขวัญเขาไม่ได้สนใจสมบัติแล้วก่อนหน้าเสียเคยยกให้เขาแล้วก็บอกว่าพี่เอ็ดขวัญไม่เอาอะไรเงี้ยขวัญแค่ขวัญรักพ่อพ่อรักขวัญก็จบแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ติดตามเลยค่ะเพราะว่าสุดท้ายใครขายแล้วยังไงต่อมันก็แล้วยังไงสำหรับมันนะมันก็แบบแล้วเราจะไปทำอะไรเขาหรือว่าเรามันก็เลยรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้อย่างที่บอกอ่ะเราไม่ได้ยื่นมือเข้าไปยุ่งตั้งแต่แรกอะค่ะนั่นแหละค่ะขอบคุณค่ะแม่เหรอคะขอบคุณค่ะประมาณเดือน2ประมาณเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ